This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ไบเดนถูกใส่ถอยจริงถอยไหมต้องถอยฮะต้องถอยไหมเสาร์ที่เนี่ยก็ต้องประกาศแล้วเพียงแต่ตอนนี้ต่อรองกันว่าจะถอยยังไงจะเลือกใครแล้วใครกัมมาลาแฮร์ริสกัมมาลาเป็นหนึ่งในตัวเต็งอยู่แต่มันก็มี2คนผู้ว่าแคลิฟอร์เนียกับผู้ว่าอีกรัฐหนึ่ง2คนคือถ้าไม่เอาคนใหม่มาเลยมันสู้ทรัมป์ไม่ได้มันต้องเอาความสดเอาความสดอายุน้อยกว่าเด็กเขาก็แก่จริงนะแก่จริงไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยแต่ทรัมป์ยังไงก็ต้องเป็นทรัมป์อยู่แล้วใช่ไหมก็นี่ไงพาดหัวข่าวโอ้ทรัมป์แน่นอนอยู่แล้วพาดหัวข่าวอะไรกระสุนยิงใส่ทรัมป์โดนไบเดนตายคาที่กระสุนยิงใส่ทรัมป์โดนตายคาที่ใช่ใช่ใช่คาที่เลยลั่นกระสุนลั่นกระสุนยิงใส่ทรัมป์ไบเดนตายมันเฉียดหูของทรัมป์ไปโดนไบเดนตายคาที่อ่ะเชิญครับพี่โอเควันนี้เรื่องสนุกตกลงการเมืองเดือนสิงหาเนี่ยนะร้อนจัดร้อนกว่าตอนแรกเราบอกเดือนมิถุนาก็ร้อนครับเดือนกรกฎาก็ร้อนใช่ไหมครับทีนี้ไปมาเนี่ยเดือนสิงหาจะร้อนกว่าไหมร้อนสิฮะร้อนเพิ่มร้อนเพิ่มอีกนะครับร้อนสุดหรือเปล่าร้อนสุดเปล่าเพราะว่ายังไม่รู้ว่าสุดหรือเปล่าก็แค่แม่จะสุดกว่านั่นอีกเนาะแค่อะไรเจ็ดสิงหายุบพรรคก้าวไกลหรือไม่นี่ก็ร้อนแล้วนะเอาก็มีคุณทักษิณด้วยคุณทักษิณก็ใบบริษัทได้รับใบวันที่เท่าไหร่อ่ะ22 20 22ประมาณก็22ครับแต่ว่ามันก็มีคดีนายกด้วยไงศาลรัฐธรรมนูญก็คาดว่าน่าจะสิงหาเหมือนกันใช่มั้ยมีวันที่แล้วนี่24แล้วสักอย่างนั่นคือศาลจะรับดูว่าจะกรกฎาเนี่ยคือศาลจะมีคำสั่งต่อไปซึ่งเชื่อว่าศาลจะนัดฟังเลยประชุมเพื่อวินิจฉัยยี่สิบสี่นี่เลยเนาะเหมือน24คือนัดว่าจะวินิจฉัยว่าอย่างไรก็น่าจะเป็นสิงหาถูกไหมซึ่งบางคนเขาเดาว่าน่าจะวันที่2 2สิงหาก่อนก้าวไกลก่อนก้าวไกลโอ้นี่สนุกเลยก่อนก้าวไกลกับหลังก้าวไกลก็มีผลนะโอ้ถ้าสิงหานี่ก่อนก้าวไกลนะครับแล้วจะด้วยก้าวไกลเจ็ดถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องเลยของเลยที่7เลยที่7ของก้าวไกลไปวันที่เท่าไหร่เห็นว่า10เลย7ก็เป็น14ครับ14ถ้าเป็นวันพุธนะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะประชุมวันพุธเป็นปกติครับมีช่วงนึงประชุมวันอังคารใช่มั้ยที่นัดใช่แล้วเรื่องพร้อมกันเป็นไปได้ว่าอาจจะไปถึงวันที่14เพราะว่าประเด็นนายกเนี่ยยิ่งวินิจฉัยได้ยากเร็วกว่าเร็วกว่ามันควรจะง่ายกว่าใช่มั้ยคดีก้าวไกลแล้วทำไมถึงรอช้าเนี่ยทำไมต้องมีพยานหลักฐานศาลรัฐธรรมนูญคงไม่อยากวินิจฉัยเรื่องนี้ในเดือนกรกฎาคมอ๋อเป็นเดือนที่ไม่น่าจะมีอะไรที่ไม่ควรจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนทางการเมืองเพราะว่านายกรัฐมนตรีควรจะทำหน้าที่จนกระทั่งจบเดือนกรกฎาคมแล้วค่อยจุดจะมีขยับขับเคลื่อนทางการเมืองมีอะไรต่างถ้าเกิดเดือนกรกฎาคมเกิดว่านายกต้องหลุดยุ่งเลยนะคนไปเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเรื่องที่แต่ถ้าเกิดอย่างเกิดขึ้นสิงหาก็ขยับไปใช่ใช่เพราะไปยุบก้าวไกลสมมติกรกฎาคมก็ยุ่งมาแล้วก็ผมสังเกตดูประชุมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสองครั้งเนี่ยขับสารนู่นนั่นเขียนลูกออกให้ทุ่มลูกเอาใหม่ทุ่มลูกออกทุ่มก็เอาใหม่อาจจะมีเหมือนเล่นฟุตบอลเนี่ยมีคนนอนเจ็บอยู่ยืดเวลาไปก่อนครับคนช่วงจังหวะไปแล้วก็นี่แหละวันนี้เราชวนนักวิเคราะห์ตัวจริงลึกด้วยนะฮะไปศาลมังกรชัยยาไม่ต้องสิงหายุบพรรคก้าวไกลคือกรกฎาเนี่ยยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วนี่เข้าใจจบแล้วเราไม่ต้องไปลงลึกเอาสิงหาละแต่เราลงสิงหาแล้วก็หัวข้อวันนี้คือสมมุติว่า7สิงหายุบพรรคก้าวไกลอ๋อเรื่องใหญ่นะเราไม่ถามว่ายุบหรือไม่นะสมมติไงสมมติไงว่าจะยุบพรรคเท่าไหร่ยุบก็ปัญหาคือว่ายังสมมติยังต้องสมมติอยู่ยังต้องสมมติอยู่เพราะตอนนี้รู้สึกว่าแวดวงผมนึกว่ามันชัวร์ๆอยู่นะไม่สิเพราะว่าพอศาลรัฐธรรมนูญตอนแรกบอกเอาขอข้อมูลมาเพิ่มที่ทั้งสองฝ่ายมาแล้วก็มีฝ่ายก้าวไกลก็สู้ใช่ไหมแถลงข่าวกี่ครั้งล่ะล่าสุดยังให้อาจารย์สุรพลนี่ติกายพดมาเป็นพยานใช่บิ๊กเนมแกเป็นที่ปรึกษากกต.ด้วยไม่ใช่เหรอเป็นที่ปรึกษากกต.ที่ปรึกษากฎหมายกกต.ที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็อะไรก็มาเป็นพยานฝ่ายก้าวไกลนี่ซึ่งสองนี่เป็นคู่กรณีกันนะครับกกต.กับก้าวไกลนะแล้วทำไมอาจารย์สุรพล
มีทั้งบทบาททั้งสองซีกอ่ะใช้บทบาทความเป็นนักกฎหมายอันนี้ถือว่าเป็นจุดนักกฎหมายสาธารณะและกฎหมายมหาชนสาธารณชนดูเหตุการณ์แล้วถือว่าโอ้โหต่อเพียงพรำมากนะที่ปรึกษากฎหมายยังมาเป็นพยานให้ฝ่ายถูกร้องอ่ะใช่ไหมแต่ว่ากกต.เขามีจุดแข็งว่าพยานเขาแข็งมากกกต.เหรอครับคือพยานเขา9คนฮะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนพยานก็อันนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องตลกนะจริงเปล่าศาลรัฐธรรมนูญท่านสั่งให้กกต.ผู้ร้องเนี่ยส่งพยานหลักฐานเพิ่มครับแล้วก็ให้ผู้ถูกร้องเนี่ยส่งพยานหลักฐานเพิ่มทั้ง2ฝ่ายทั้ง2ฝ่ายพร้อมกันนั้นให้สำนักงานสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนำสำนวนเก่าลงมาใส่ไว้ในนี้ด้วยสำนวนเก่าคืออะไรสำนวนเก่าก็คือสำนวนที่9ท่านเอกฉันท์31มกราคมพฤติกรรมเซาะกร่อนบ่อนทำลายอะไรแก้ไขเท่ากับล้มล้างการปกครองมันจะมีคำพิพากษาเฉพาะตนของทั้ง9ท่านเนี่ยเอามาใส่ไว้ในสำนวนถือว่าเป็นพยานพยานส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคงไม่ใช่พยานฝ่ายฝ่ายก้าวไกลน่าจะเป็นพยานฝ่ายกกต.ก็คือเอาคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเพราะคดีเป็นพยานคดีนี้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญพูดกันตรงๆนะพยานปากเอกก็คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ9ท่านเพราะว่ามีคำตัดสินมาก่อนหน้านี้ในคดีอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเป็นประเด็นที่กกต.กกต.เอามาใช้เป็นหลักฐานในการร้องให้ยุบใช่ไหมครับกกต.ส่งร้องก็ไม่ต้องมีอะไรเลยบอกว่าเนื่องจากว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ท่านเป็นคนตัดสินเองท่านก่อนเนี่ยผมร้องให้ยุบแล้วนะซึ่งก็ก้าวไกลก็สู้ด้วยกันบอกว่าเดี๋ยวมันคนละเรื่องกันมาประเด็นกันแล้วก็ที่ศาลสั่งเราก็หยุดแล้วใช่ไหมใช่มีน้ำหนักไหมตัวนี้เคยมีศาลยกคำร้องอยู่เหมือนกันเพราะว่ากกต.เขายกเอาประเด็นเรื่องข้อกฎหมายครับว่าไอ้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยถ้าจะยุบพรรคเนี่ย มันมีมาตรา92และ93ต้องทำให้ครบทั้ง2มาตราใช่ก็คือถ้าจะกล่าวหายุบพรรคเนี่ยจะต้องมีการไต่สวนในชั้นของ กกต.ก่อนแต่ว่ากกต.ไม่ทำกกต.ส่งเลย อันเนี้ยถือว่าขัดต่อกฎหมายนะเป็นประเด็นทางเทคนิคมีโอกาสที่จะยกคำร้องอันนี้ไงที่ผมคิดว่าถ้าจะมีเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญจะยกคำร้องเนี่ยนะก็คือประเด็นนี้ที่ก้าวไกลพยายามจี้เรื่องนี้มาตอนที่พิธาแถลงครั้งแรกก็จี้ประเด็นนี้ครับตามมาด้วยชัยธวัฒน์ก็ประเด็นนี้แล้วก็ในคำให้การของอาจารย์สุรพลก็เน้นประเด็นนี้ครับฉะนั้นเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยก้าวไกลกำลังจะสู้ว่ากกต.ผิดกกต.ใช้คำว่าช่องทางธรรมชาติที่จะร้องยุบก็มันไม่ใช่ช่องทางปกตินะคุณเล่นช่องทางธรรมชาติไม่มีด่านเลยอ่ะคุณลุกวนเข้ามาเหมือนกับข้ามชายแดนพม่ามาชายแดนไทยอ่ะครับตรงนี้ถ้าจะรอดนะครับตอนนี้ถ้าจะรอดก็เป็นประเด็นด้วยเรื่องด้วยข้อเทคนิคตรงนี้ไม่ใช่ว่าไม่ผิดไม่ใช่ว่าคือถ้าลงไปในข้อเท็จจริงลงไปในข้อกฎหมายเอาพยานมาเนี่ยผมว่าโอ้โหโอกาสเกิดเหตุโดนยุบสูงมากข้องทางเทคนิคเนี่ยไม่ใช่เป็นประเด็นกฎหมายที่ว่าก็กกต.ไม่ได้ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องซึ่งผู้ถูกร้องเพราะว่าปกติเรื่องนี้มันต้องเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งเลยนะไอ้การความผิดของร้ายแรงถึงขั้นยุบพรรคเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีเหตุพึงเชื่อได้ว่าอะไรเงี้ยที่ใช้คำตอนนี้ภาษากฎหมายเนี่ยนะแค่เชื่อได้ว่าไม่น่าจะได้เพราะว่าความผิดที่ร้องไปเนี่ยถึงขั้นยุบพรรคเนี่ยเป็นความผิดร้ายแรงครับความผิดร้ายแรงเนี่ยก้าวไกลก็สู้ในประเด็นที่ว่าก็ต้องไต่สวนตั้งแต่ระดับกกต.สิครับคุณไม่แฟร์คุณเล่นและตัวคุณเองก็เคยทำลักษณะนี้ในคดีอื่นคล้ายๆกันเนี่ยคุณก็ใช้92ก็ใช้93มากับ2แต่ทำไมกรณีนี้คุณไม่สอบไม่เสิร์ฟอะไรเลยคุณยกทั้งดุ้นมาแล้วก็ใส่แล้วก็ยื่นบอกท่านเคยตัดสินอย่างนี้ท่านก็ยุบไปสิใช่ไหมรู้สึกจะเป็นระเบียบที่กกต.ก็ออกเองครับว่าจะต้องมีการไต่สวนถ้าเป็นกรณียุบพรรคนะตามมาตรา92แต่ว่าตอนเขาก็สู้เนี่ยมันใช้คนละมาตรากันใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรมันมีอะไรเรื่องว่าสำนักงานคณะกรรมการอะไรต่างๆเนี่ยต่างคนต่างจะมีบทบาทอันนี้เป็นขั้นตอนของส่วนไหนอะไรต่างๆก็สู้ก็อยู่ที่ศาล
แน่นอนอยู่ที่ศาลคือผมก็เชื่อว่าถ้ากกต.ถ้าก้าวไกลจะหลุดนะหลุดด้วยประเด็นเรื่องข้อกฎหมายอันนี้ไม่ใช่หลุดด้วยไม่ใช่ประเด็นเรื่องข้อเท็จจริงไม่ได้เซาะก่อนบอลทำลายอะไรครับก็เซาะก่อนบอลทำลายนั่นเป็นคำที่คำนิชานสารธรรมนูญคราวที่แล้วใช่ไงเคยใช้ทีเคยใช้แล้วก็ยังลากไปถึงเรื่องหาเสียงเรื่องเป็นประกันผู้ต้องหาอะไรเงี้ยไปขอแก้รัฐธรรมนูญมาตรานี้112ด้วยเนี่ยนะมันโยงกันไปหมดไงฉะนั้นถ้าจะไม่รับคำร้องเนี่ยมันต้องไม่ใช่เหตุผลเหล่านี้ครับไม่ใช่ข้อที่จริงแต่เป็นประเด็นเทคนิคกฎหมายแต่ก็เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้สูงนักครับเปอร์เซ็นต์คือเปอร์เซ็นต์รอดจะยุบเปอร์เซ็นต์จะเปอร์เซ็นต์จะรอดเนี่ยก็ไม่สูงไม่สูงนักไม่สูงไม่สูงในวงการพนันก็ห่วงพนันกันเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ตอนนี้โอ้ไม่กล้าเลยแต่ว่าถ้าเป็นผมส่วนตัวนะครับผมก็ให้99กับ1ขนาดนั้นเลยจริงจริงผมมีให้แค่70ผมดูผมสังเกตอยู่ข้อเดียวเท่านั้นครับข้อ1นี่คืออะไรได้คุณพิธาเนี่ยเค้าแถลงชี้มาแล้วนะว่ากกต.เนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องนี้ชี้มาแล้วนะแต่ศาลเนี่ยยังมีคำสั่งให้เอาพยานเพิ่มแล้วศาลเนี่ยขอให้เอาพยานในส่วนที่เป็นคำวินิจฉัยของศาลเองเอามาลงไว้ในสำนวนด้วยอันนี้มันบ่งบอกเลยว่าหนัก99มันจะเกินกว่านี้ว่าหนักเพราะฉะนั้นศาลท่านไม่ต้องไปนั่ง98ยังไม่ยอมอันนี้99แล้วเนี่ยท่านฟังมาแล้วว่าเอ๊ะอย่างนี้สงสัยมันจะหลุดมันมีประเด็นและข้อกฎหมายที่มันเป็นเรื่องทางเทคนิคที่ถ้าต้องยกคำร้องงั้นแต่ถ้าท่านดึงมาอย่างนี้นะผมดูแล้วมันจะรอดยังไงวันที่8สิงหาจะเกิดอะไรขึ้นถ้า7สิงหายุบนะ8สิงหาก็ทำไมจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ดูหนัง The Day After Tomorrow มั้ย The Day After Tomorrow คือสงครามโลกตู้มลงมาเนี่ยนะวันรุ่งขึ้นเนี่ยยังไม่ทันไอ้วันต่อนามาเนี่ยราบเรียบไม่มีอะไรเหลือเลยคือสถานการณ์จะดีขึ้นกว่าตอนยุคอนาคตใหม่ดีกว่าตรงไหนอนาคตใหม่เนี่ยยุบปั๊บเนี่ยมันมีงูเห่าหลุดออกไปการงูเห่าแต่ว่างูเห่าเนี่ยได้รับบทเรียนแล้วว่าจากการเลือกตั้งเมื่อเป็นก้าวไกลตายสนิทตกกันหมดครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่คือยุบก้าวไกลเนี่ยพรรคใหม่มันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วครับนะแล้วก็สสก็คงจะไหลไปอยู่พรรคใหม่เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าผมก็คิดว่าอาจจะมีหลุดบ้างแต่น่าจะเป็นจำนวนแต่ว่าโอกาสแตกแถวอยู่ที่อื่นถูกดูไปน่าจะน้อยลงแล้วน้อยน้อยเขาคำนวณกันวงในนะว่าประมาณสักไม่เกิน20ที่หนีไปนะที่จะถูกดูดออกไปผมก็ว่า20นี้ถือว่าสูงก็เยอะนะก็เยอะนะผมว่าน่าจะแค่ไม่เกิน10อ่ะอาจจะมีข้อตกลงอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ต้องเกิดขึ้นถ้าไปพรรคไหนพรรคใหม่เกิดขึ้นแล้วก็คือย้ายข้ามขั้วไปเนี่ยผมว่ายากมาขั้วเพื่อไทยเหรอก็มีโอกาสก็มีโอกาสผมก็เลยงงว่าตัวของไอ้ขั้วก้าวไกลมีใครบ้างเนี่ยไม่มีก็เพื่อไทยก็ยังไม่รู้ว่าจะไปคู่เดียวกันหรือเปล่าคู่แล้วแต่ว่าจริงๆเนี่ยข่าวที่ก่อนหน้านี้ออกมาที่ไปคุยกันเนี่ยมันข้ามไปอยู่ขั้วภูมิใจไทยพลังประชารัฐอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นมันตอนบิ๊กป้อมแอคทีฟนะตอนนี้เราไม่รู้ว่าบิ๊กป้อมยังเป็นคนนั้นมาคุยตอนนี้พลังประชารัฐจะอยู่ในครบถ้วนหรือเปล่าไม่ใช่ก็เป็นคำถามจะเป็นพรรคเฉพาะกิจเฉพาะรอบนี้หรือเปล่าไม่รู้รอเขาบอกรอวันที่20กว่าๆนี่คุณทักษิณก็เริ่มเป็นการเมืองรอรับอะไรใบบริสุทธิ์อ่าใบบริสุทธิ์คุณเรียกใบบริสุทธิ์หรือใบสุทธิกันแน่ผมเรียกใบบริสุทธิ์เข้าใจง่ายดีเอาก็พ้นโทษแล้วนะฮะก็จะรับใบบริสุทธิ์ประกาศว่าเป็นพระเขาก็มีเขาเรียกใบสุทธิใช่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 พระมีใบสุทธิแต่นักโทษก็มีใบบริสุทธิ์นะใช่ใช่แต่เราเช็คแล้วนะกฎหมายไม่มีคำนี้นะไม่มีใช่ไหมไม่มีคำใบบริสุทธิ์ใบสุทธิเรียกกันเองเรียกภาษาชาวบ้านหรือว่าที่กรมราชทัณฑ์เขาพูดกันเนี่ยที่ราชทัณฑ์เขาใช้คำนี้อยู่นะครับครับนั่นเวลาอธิบายใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าไอ้ใบจริงๆไม่ได้เขียนว่าใบนี่ใบบริสุทธิ์นี่ไม่เป็นภาษาพูดแล้วเข้าใจง่ายดีแต่ผมชอบนะแต่ว่าถ้าผมเป็นคุณทักษิณผมไม่ต้องให้ผมหรอกใครๆก็รู้ว่าผมบริสุทธิ์อยู่แล้วมันต้องมีใบอะไรแปลว่าผมต้องใส่ไม่ได้กระเป๋าเหรอคุณไม่เชื่อผมเหรอเอาให้ดูหน่อยอย่างนี้เหรอไม่ใช่มันไม่ต้องมั้งคนก็บอกแหมคุณทักษิณเนี่ยขยับแต่ละก้าวแต่ละทีสุ่มเสี่ยงเดินบนเส้นเนี่ยความเสี่ยงมากแต่ว่าคุณยังมีโทษอยู่นะ
ยังเป็นผู้อะไรผู้ก็ได้ผู้ต้องขังวะคุณผู้ต้องขังอยู่อ่ะผู้ต้องหาตอนนี้ไงผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษใช่แต่พอ22สิงหาได้รับใบประกาศความบริสุทธิ์เนี่ยมันมีหลักฐานชัดเจนแสดงใส่กรอบไว้มั้ยใส่กรอบไว้ติดที่บนบ้านไปผมใส่เลยผมใส่บนที่สูงไม่ได้รับใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าหลังวันที่8นะผมคิดว่าก้าวไกลถ้าถูกยุบนะก็ตั้งพรรคใหม่ครับแล้วก็ส.ส.ก็เคลื่อนย้ายไปครับคราวนี้กรรมการกลายเป็นหัวหน้าพรรคอันนี้ยังต้องเป็นลุ้นกันใช่อาจารย์ต้นน่ะเพราะว่ากรรมการบริหารพรรคเนี่ยจะหายไปครับเกือบหมดนะเห็นว่า10กว่าคนใช่ไหม10ประมาณ10กว่าคนดังๆนั้นน่ะคุณพิธาเงี้ยชัยธวัฒน์ชัยธวัฒน์ไปจะพวกนี้ก็ย้ายไปอยู่คณะก้าวหน้าสิใช่ก็คงไปมีบทบาทเหมือนคุณธนาธรคุณก้าวหน้ากว่าก็คือบทบาทเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็จะเป็นแบบอาจารย์ธนาธร2ใช่เป็นแบบธนาธร2ปิยบุตร2ช่อพันธิกา2อะไรกันอย่างเงี้ยคือก็จะเป็นการเมืองนอกสภานะคงโอกาสที่ว่าจะวางมือทางการเมืองไม่เขามากันถึงขนาดนี้ละฉะนั้นก็ไม่ได้แปลว่าพลังหรือความนิยมต่อกลุ่มนี้เนี่ยจะน้อยลงนะถ้าอย่างนั้นนะพวกเขาจะแอคทีฟตลอดนะถูกต้องผมคิดว่ามันไม่มีผลอะไรที่จะไปลดไอ้ความนิยมของพรรคก้าวไกลลงคือฆ่าไม่ตายอ่ะเพราะว่าคนที่เคยมีบทบาทเป็นกองหน้าเนี่ยก็ขยับไปอยู่กองหลังใช่แต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ยุบพรรคก้าวไกลขึ้นและคุณทักษิณวันที่20กว่าเนี่ยออกมาจะเริ่มออกมาแสดงบทบาทอาจจะมีตำแหน่งในพรรคเพื่อไทยนะครับได้ไหมมันก็สมัครเป็นสมาชิกพรรคได้ไหมต้องเป็นสมัครเป็นสมาชิกได้ครับแต่ว่านี่เพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยจะสมาชิกพรรคเป็นได้นะมีไปเป็นสมาชิกพรรคได้ควรต้องสมัครเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ต้องสมัครใหม่ดิควรต้องสมัครเลยนะไม่ต้องกลายเป็นบุคคลภายนอกครอบครองนะเขาต้องสมัครเพราะไม่เช่นนั้นจะถูกข้อหาครอบงำพรรคครอบงำแทรกแซงส่วนว่าจะมีตำแหน่งอะไรยังไงเนี่ยก็ว่ากันตาที่ปรึกษาอะไรก็ได้ทั้งสิ้นเพราะว่าไม่ได้ตาที่ไม่ลงสมัครเพราะว่าถ้าประวัติอย่างนี้ลงสมัครไม่ได้นะไม่ได้เรามีตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคอะไรต่างก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นบทบาทของคุณทักษิณจะโดดเด่นขึ้นมาทันทีครับนายกบทบาทนายกจะหายไปยังไงคือบทบาทคุณอุ้งอิ้งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคืออย่างนี้ผมคิดว่ามองในภาพใหญ่นะเมื่อยุบพรรคก้าวไกลแล้วคุณทักษิณเข้ามาสู่การเมืองเต็มตัวนะประเทศไทยการเมืองไทยจะเข้าสู่โหมดการเมืองหลังม่านการเหรอมันจะเป็นการเมืองหลังบ้านกันทั้งระบบหลังม่านหลังบ้านหลังม่านหลังม่านหลังม่านบัญชาการหลังม่านอะเพราะว่ากลุ่มของพิธากับแถวชาติว่าก็จะย้ายก่อนก็จะย้ายไปอยู่หลังม่านแล้วก็จะมีกลุ่มหน้าม่านของเขาใช่ไหมเพื่อไทยเนี่ยก็จะมีคุณทักษิณจะมีคุณเพื่อไทยอู๋เองคุณทักษิณแล้วก็มีคุณเศรษฐาคุณครับอิงอุ๋งอิงอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าบนเวทีข้างหลังนี่กำกับอยู่ข้างหลังหมดหลังช่างหมดใช่ภูมิใจไทยก็จะมีคุณเนวินอยู่ข้างหลังซึ่งก็อยู่นานอยู่นานแล้วแล้วก็มันสมบูรณ์แบบไงมันจะเป็นการเมืองหลังม่านประชาชนหลังม่านพลังประชารัฐนะพลังประชารัฐนะพลังประชารัฐไม่หลังม่านนะหัวหน้าพยุงหน้านะแต่หัวหน้าพยุงหน้าแต่ว่าโผล่หน้าม่านบ้างหลังม่านบ้างแต่ทำตัวแบบผู้ก้าวไกลแต่ว่าดูแล้วเนี่ยจะกำลังจะลดลงรวมทั้งรวมใจทั้งชาติผมโฟกัสที่3พรรคเนี่ยที่จะเป็นพรรคที่จะมีบทบาทนะพอจะเป็นแกนนำพรรคได้ไหมพรรคได้ไหมรวมไทยสร้างชาติถูกป่ะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยอย่างมากก็ประมาณนี้ก็ประคองกันไปแต่ว่ามีแต่ลงละขาลงทั้งคู่อ่ะพลังประชารัฐกับรวมแล้วรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็มีการบัญชาการหลังม่านอยู่โดยกองทัพอ่ะผมพูดตรงๆเออนี่ก็รีโมทโดยกองทัพเออก้าวไกลถูกยุบพรรคครับก็จะมีธนาธรมีอาจารย์ปิยบุตรแล้วก็เติมด้วยพิธาชัยธวัฒน์เข้าไปโอ้โหยิ่งแก่งยิ่งแก่งนะคนเหล่านี้นะถ้าแสดงข้างนอกเนี่ยไม่มีเวลาไปวางแผนนะต่อไปนี้เนี่ยคนเหล่านี้อยู่หลังม่านเนี่ยเขียนสคริปต์เองได้หมดเลยนะแล้วสนุกเลยเพราะไม่ต้องรับผิดชอบไงไม่ถูกระเบียบคนเขียนกฎหมายกำหนดกลยุทธ์เคลื่อนไหวเหมือนคุณทักษิณเนี่ยแกก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการไม่ต้องมีงานรูทีนอะไรไม่อยากไปทำก็ไม่ต้องทำเกิดผิดพลาดก็ไม่ถึงตัวแต่ว่ามันจะมีปัญหาอย่างนี้ฮะไม่ว่าใครจะชนะเลือกตั้งและได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะได้รัฐบาลที่อ่อนแอ
พราะว่าคำสั่งมาจากข้างหลังเพราะว่านายกก็เป็นนายกหุ่นเชิดนายกหุ่นเชิดเอาคุณเอานายกของใครอ่ะใครเป็นรัฐบาลคุณนายกมาดิแต่ทุกวันนี้หุ่นเชิดรัฐบาลนายกปัจจุบันมันก็มองกันอย่างนั้นอยู่นะใช่ไหมเขาเจ้าตัวไม่ยอมรับนะคนทุกคนเจ้าตัวคงไม่ยอมรับคงไม่มีใครยอมรับหรอกแต่เราก็ต้องมองว่าคนที่มีอำนาจจริงๆเนี่ยก็คือคุณทักษิณใช่ไหมฮะครับอันนี้เราวิเคราะห์เราก็ต้องว่าอย่างนี้แหละแต่คุณเศรษฐาจะปฏิเสธเนี่ยก็ปฏิเสธไปเราฟังอยู่แล้วนะฮะเราฟังแต่เราไม่เชื่อฉันได้จากนั้นถ้าก้าวไกลจะตั้งรัฐบาลนะครับนายกรัฐมนตรีของก้าวไกลก็เป็นหุ่นเชิดเพราะว่าคนที่เขาอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาคือตัวจริงเขาอาจจะให้เกียรติบริหารไปแต่ว่าการเมืองเนี่ยถ้ายังมีอย่างนี้นะนายกก็ไม่ได้มีเครดิตอะไรแต่ผมว่ามันมีความต่างกันเล็กน้อยเพื่อไทยกับก้าวไกลในแง่ข้างหลังม่านคำสั่งจากหลังม่านกับการแสดงข้างหน้าเพราะก้าวไกลเนี่ยเขาคนที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยเขาแสดงจริงเขาไปเจอกับชาวบ้านจริงแล้วเวลาเขาชนะเลือกตั้งเนี่ยเขาอ้างได้ว่าเขาเนี่ยรู้จักพื้นที่มากกว่าครับขณะแล้วก็กระแสของพรรคกระแสของพรรคซึ่งแน่นอนอาจจะอาศัยหลังบ้านด้วยแต่หน้าฉากเนี่ยเขาต้องพิสูจน์ไปไม่ได้เพราะว่าสภาในสภาเขาต้องทำการบ้านใช่ไหมเขาจะไปบอกว่าข้างหลังสั่งมาหรือว่าข้างหลังบอกให้มาพูดไม่ได้หรอกเขาต้องเกรงใจประชาชนเยอะใช่ก็ต้องเกรงใจกว่าฉะนั้นบทบาทก้าวไกลในกรณีดิบเหมือนกันมีหลังม้าเหมือนกันเนี่ยเพื่อไทยจะถูกสั่งจากข้างหลังมากกว่าก้าวไกลผมบอกอย่างนี้ใช่ผมคิดว่าพูดของก้าวไกลคืออย่างน้อยก็ต้องมีความเป็นตัวเองพอประมาณใช่ไม่ฉะนั้นก็จะตายหมดเลยนะเพียงแต่ว่าถึงใครที่เป็นนายกหัวหน้าพรรคของก้าวไกลที่งัดออกมานะครับถ้าเทียบบารมีกับพิธาธนาธรอย่างเงี้ยมันสู้กันไม่ได้มันก็ไม่แน่นะนี่ผมเห็นช่วงที่สลายยกเว้นแต่ว่าเดี๋ยวคุณลองไล่ไปตอนนั้นพิธาก็ไม่มีใครรู้จักนะไม่รู้จักเฮ้ยพิธาวันที่ธนาธรประกาศแถลงข่าวจำได้ไหมแนะนำนี่คือพิธางงทุกคนแล้วก็ดูไหวไหมว่าเนี่ยใครวะเขารู้สึกเขาจะแจ้งเกิดตอนอภิปรายเรื่องกระทรวงเกษตรแล้วไงแต่ก็รู้แค่นั้นไงรู้แค่นั้นตอนนี้คุณมองใครล่ะที่บิ๊กป้อมเขาถึงขั้นไม่ใช่บิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกใช่ไหมบิ๊กป๊อกถึงขั้นชมเลยนะที่ไทยตอนนั้นที่เห็นชื่อเนี่ยฮะตอนนี้คุณมองว่าใครวีรยุทธกาญจนะชูชัดอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดเลขานี่เลขาเดชรัตน์สุขกำเนิดอันนี้เป็นเลขาแล้วที่เท่าที่นี่จะรอดเหรอ2-3คนนี้ไม่เข้าข่ายใช่ไหมไม่เข้าไม่เข้าคือมันยังจะต้องไปรออีกก๊อกหนึ่งที่ก็ไปร้องเรื่องจริยธรรมใช่ใช่44แต่ว่า2คนนี้ไม่อยู่ในกลุ่มไม่อยู่ทั้ง2กลุ่มอยู่ในกลุ่มนี่นะมีโอกาสที่รอดอยู่แล้วอีกคนหนึ่งคือไอติมใช่ไหมที่มาอยู่ใน2กลุ่มไอติมโอ้โหไม่ได้อยู่ใน2กลุ่มนี้ใช่ไหมแต่ไอติมน่าจะเด็กหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไงอายุเท่าไหร่30ต้นต้นเองสามสิบต้นต้นเป็นรัฐมนตรีไม่ได้อะจริงป่ะเอาอายุไม่ถึง35เป็นรัฐมนตรีต้อง35เป็นนายกได้มั้ยก็เป็นนายกไม่มีคนอ๋อเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้ก็เป็นนายกไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้สิไม่ได้สิเอ้ยอย่างนี้ก็รอไปก่อนแต่ทำงานในฐานะนายกได้นะคุณใช่นะเพราะว่าเขาทำการบ้านมาพอสมควรครับและในแง่ของการอภิปรายในการทำการบ้านเนี่ยทั้งเดชรัตน์ทั้งวีรยุทธเนี่ยไม่ได้มีความโดดเด่นด้านนั้นแต่แน่นอนสองคนเนี่ยก็มีอะไรที่ตัวบทบาทที่สำคัญอยู่หลังบ้านได้แล้วผมเชื่อต้องคุณกฤษฎ์ของทางก้าวไกลอ่ะสามารถที่จะแล้วคุณเอาสิริกัญญาไปไว้ที่ไหนอ่ะเนี่ยอยู่ในชื่อผมใช่ไหมคุณสิริกัญญาก็ยังมารับตำแหน่งอะไรได้นะแต่ว่าก็ต้องรอเพราะคุณสิริกัญญาก็สองชื่ออยู่ในใช่อยู่ในกลุ่มปปช.ของที่ร้องปปช.ใช่ไหมเข้าชื่อแต่ว่า44คนเขาบอกว่าอาจจะไม่โดนทั้งหมดเป็นยกเข่งนะอาจจะเป็นคนต้องเลือกในทางคดีเนี่ย40กว่าคนเนี่ยก็ต้องเป็น40คดีใช่ไหมคดีต้องไล่เป็นเรื่องๆไปครับไม่ใช่เหมาเข่งไปยกเข่งซึ่งใช้เวลานานยาวฉะนั้นสมมติถูกยุบวันที่7เนี่ยบทบาทของอย่างสิริกัญญาอย่างคนที่อยู่รายชื่อ44แล้วไม่อยู่ในกรรมการบริหารก็ยังมีบทบาทได้นะเพียงแต่ว่าบทบาทคุณสิริกัญญาเนี่ยเขาวางไว้เรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักเรื่องการเมืองเนี่ยไม่ค่อยเห็นคุณสิริกัญญาการเมืองก็ต้องแถวไอติมนี่แหละแต่อาจารย์เดชรัตน์กับวีรยุทธเนี่ยนักทางไหนเศรษฐกิจนะมั้ยอาจารย์เดชรัตน์รู้สึกจะเป็นคนบริหารประสานงานเดชรัตน์นี่เป็นเรื่องเศรษฐกิจระดับชุมชนเศรษฐกิจสังคมอะไรนี่มากกว่านะอันนี้จะส่วนอาจารย์ต้นไงน่าสนใจตรงนี้ว่าต่อไปนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้าก้าวไกลถูกยุบแล้วก็คุณทักษิณบริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะ
ก็จะกลายเป็นการเมืองหลังม่านการเมืองหลังม่านนี่ที่ผ่านมาเราพอรู้แต่มันไม่ชัดขนาดนี้ใช่ไหมมันมีเฉพาะบางส่วนเนี่ยแต่นี้มันมีครบหมดเลยเออเว้ยพรรคใหญ่ๆมันกลายเป็นต้องเล่นการเมืองกันในระบบทุกคนถอยไปหมดทุกคนถอยไปหมดไปอยู่ข้างหลังคนสั่งการอยู่ข้างหลังหมดที่เราเห็นข้างหน้านั้นคือการแสดงทั้งสิ้นผู้สื่อข่าวสื่อเนี่ยในประเทศก็ต้องรู้ว่าการเมืองตัวจริงมันอยู่ข้างหลังกันหมดเลยแล้วนี่ไม่รู้ประเทศนี่เขารู้ไหมเขาต้องรู้อยู่แล้วรู้เขารู้แล้วเขามองยังไงเวลาเขามองว่าการเมืองจริงๆเนี่ยมันดีลกันข้างหลังใช่เขาก็ไปดีลข้างหลังอ่ะเขาไม่ดีลข้างหน้าข้างหน้าเขาก็มาทักทายโดยมารยาทอย่างกรณีที่คุณเศรษฐาบินไปชวนเจอใครต่อใครชวนไปลงทุนเนี่ยเขาก็แฮปปี้นะนายกมาเนี่ยเขาก็ต้องถือว่าได้รับเกียรติแต่ว่าตัดสินใจเนี่ยเขาก็ต้องเช็คว่าเขาก็ส่งคนไปคุยข้างหลังคุยข้างหลังว่าตกลงเอาใช่หรือเปล่าแน่หรือตอนนี้ไม่รวมพรรคการเมืองหลายพรรคนะที่แบบหน้าม่านอีกแบบนึงอ่ะแต่หลังพรรคเขาเนี่ยนะเขามีการฝากไว้ใช่ไหมเช่นเอาง่ายๆนะไทยสร้างไทยเนี่ยมันไม่ได้เสียงเดียวกันนะผู้บริหารแต่สร้างไทยกับประชาธิปัตย์ใช่ใช่ไทยนี่แบบผู้บริหารพรรคเป็นอีกฝั่งนึงนะแต่ลูกพรรคนี่ไม่ใช่ครับลูกพรรคที่อยู่ฝั่งนึงอ่ะใช่ไหมประชาธิปัตย์เหมือนกันใช่ไหมประชาธิปัตย์นี่เห็นไหมอภิปรายมีแต่คุณจุรินทร์พูดนะใช่แต่ว่าที่ไม่พูดอะไรเนี่ยคือเตรียมพร้อมจะไปร่วมกับเขาใช่ไหมไม่เรื่องลงงบประมาณในงบเพิ่มเติมปี67ไม่ลงไปแถวเลยเว้ยหายไปไหนไม่รู้อ่ะรักษาน้ำใจกันไว้เผื่ออนาคตจะต้องดีลกันเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้คือไม่ใช่หลังม่านแต่ว่าเห็นชัดๆเลยว่าพรรคเดียวแต่คนละพวกฝากกันไว้หลังม่านอาจจะเป็นของคนเดียวกันเนาะคือจัดตั้งรัฐบาลครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะมี2เวทีใช่มั้ยเวทีที่ทำสัตยาบันคุณหมออะไรหมอชลน่านกับคุณพิธานี่ก็ว่าไปนะแต่ว่าดิวก็ไปที่ฮ่องกงใช่ไหมครับดิวที่ฮ่องกงคนก็ต้องนักข่าวก็จับความเคลื่อนไหวทั้งสองเวทีครับถ้าต่อไปเนี่ยพอยุบพรรคก้าวไกลแล้วทุกคนจับไปที่ดิวรับอย่างเดียวไปเยอะอย่างเดียวดิวรับลังกาวีดิวรับฮ่องกงเนี่ยนะว่าเขาจะใครจะไปบ้างใช่แต่พูดถึงหลังม่านจริงถ้าเกิดหลังม่านอย่างคุณเดวินเนี่ยก็จะคุยกับคุณทักษิณได้ไหมอันนั้นเนาะเขาเคลียร์หมดละแน่นอนก็เห็นตอนนี้เขาสู้กันหน้าดูนะมันตอนที่คุณทักษิณจะบินจะลงเครื่องบินที่ดอนที่ดอนเมืองคุณเดวินไปเคลียร์คุณเดวินเขาไปดูก็ไปเที่ยวแถวนั้นเอาไปเที่ยวดีไปเที่ยวแถวนั้นไปดูความเรียบร้อยเลยก็แสดงว่าคงมีการประสานอะไรกันอยู่ครับแต่ถามพี่ไพศาลเพราะว่าพี่สายแกรู้เรื่องจริงว่าผมฟังก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องคุณทักษิณมาจริงนะไม่ง่ายนะเพราะว่าภูมิใจไทยเขาไม่ยอมคือคู่แข่งทางการเมืองตอนนี้เนี่ยสำหรับเพื่อไทยนะก็คือก้าวไกลและภูมิใจไทยเนี่ยภูมิใจไทยนี่คือพื้นที่แล้วก็เขตตั้งอ่ะเขาก็ไม่ยอมคุณทักษิณเขาชนกันแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ว่าข้างหน้าจะยิ้มแย้มแจ่มใสกินข้าวมื้อล่าสุดนี่ก็โอ้ยอนุทินกับคุณอุ๊งอิ๊งกับคุณเศรษฐานี่จะถ่ายรูปหัวใจกันใช่ไหมการแสดงแต่ว่าเวลาลงพื้นที่เนี่ยเขาไม่ยอมเพราะว่าเขตนี้เขตเลือกตั้งนี้สสของภูมิใจไทยมีอยู่เพื่อไทยก็จะเอาภูมิใจไทยก็ต้องส่งและบารมีท้ายสุดต่ออำนาจต่อรองอยู่ที่จำนวนที่นั่งที่คุณชนะเลือกตั้งนะคุณจะรักกันขนาดไหนก็ตามนะแต่ท้ายที่สุดบอกคุณมีกี่ที่นั่งครับคุณจะขอตำแหน่งนี้เหรอครับคุณมีกี่ที่นั่งเจ็ดสสต่อหนึ่งที่นั่งนะคุณมีเท่าไหร่คุณได้ไปละสามพอแล้วฉะนั้นต่อหน้ารักกันขนาดไหนก็ตามแต่ท้ายที่สุดการเมืองแบบนี้ครับคือการเมืองคณิตศาสตร์ทั้งสิ้นคือสู้กันผมว่าสู้กันทุกเม็ดสู้กันดุเดือดไม่มีประเภทจับมือแล้วไปสู้กับคนนู้นคนนี้สู้กันดุเดือดเพราะว่าอย่างคุณทักษิณกับคุณเนวินเนี่ยเขาก็ต้องยึดบ้านใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ก็แย่งบ้านใหญ่กันเขาต้องแย่งกันอยู่อย่างปทุมเนี่ยไหมโอ้โหปทุมเนี่ยศึกปทุมเนี่ยใช่ครับย้ายขั้วกันไปย้ายขั้วก้ากันมาไอ้เป็นสีน้ำเงินกลับมาเป็นสีแดงกันเลยสีแดงกลับมาสีน้ำเงินหมดไอ้ที่ว่ามาอยู่คุณทักษิณแปดมุ้งอะไรเนี่ยไม่แน่นะไม่แน่ถึงเวลาจะย้ายกลับไปถึงเวลาก็กลับไปอะไรกันนี่ใช่แน่นอนมันอยู่ที่การต่อรองมันอยู่ที่ดีลทุกอย่างมันอยู่ที่ดีลตรงนี้ถึงน่ากลัวไงว่าถ้าการเมืองกลับไปเป็นการเมืองหลังม่านและเป็นการเมืองบ้านใหญ่การเมืองหลังม่านจะฟื้นฟูกลับมาเฟื่องฟูกลับมาอีกครั้งหนึ่งการเมืองมวลชนแบบก้าวไกลหรือชื่อใหม่ชื่ออะไรก็ตามแต่จะยิ่งได้ประโยชน์ค
คนที่วางแผนไปยุบเขาปิดเขาแล้วบล็อกเขาเนี่ยคิดผิดหรือเปล่าเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยเขาไม่เล่นเบื้องบ้านใหญ่เลยเขาเล่นเขาก็เล่นสู้เขาไม่ได้หรอกพวกนั้นเขาเล่นใหญ่เล่นใหญ่คือเล่นมวลชนเพราะว่าถึงเล่นนะก็ไม่มีบารมีและไม่มีท่อน้ำเลี้ยงพอมันสู้กันด้วยท่อน้ำเลี้ยงเพื่อไทยกับกระแสเพื่อไทยเนี่ยเขาก็มีเรื่องมวลชนอยู่แต่ว่าเบาไปเยอะใช่พอคุณทักษิณมาเดินหลังๆเนี่ยเขาเดินเรื่องบ้านใหญ่ซึ่งจะชนกับภูมิใจไทยแน่นอนซึ่งจะมีผลต่อรัฐบาลคุณเศรษฐาครับต่อเสถียรภาพรัฐบาลคุณเศรษฐาถึงการร่วมรัฐบาลระหว่างภูมิใจไทยตอนนี้ก็เริ่มมีอาการแล้วใช่ไหมเรื่องกัญชงกัญชาเนี่ยเรื่องกัญชาเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งปุ๋ยคนละครึ่งปุ๋ยคนละครึ่งนั่นก็คุณธรรมนัสแต่ว่าภูมิใจไทยกับเพื่อไทยไม่เอาไม่เอาใช่ไหมใช่คุณธรรมนัสพลังประชารัฐเจ้าของประชารัฐเป็นคนละครึ่งคนที่อุปชนที่ชนหนักที่สุดนะเพื่อไทยเพื่อไทยผมไม่เอาภูมิใจไทยด้วยภูมิใจด้วยภูมิใจไทยอ่างทองอะไรน่ะอะไรปิดสารนันตกุลนะตะกุลก็ไม่เอาแล้วทำไมไม่คุยกันก่อนเขาไม่คุยกันเหรอกัญชาก็เรื่องหนึ่งแล้วใช่ไหมโอ้กัญชาไม่คุยกันก่อนคือไปล็อบบี้คุณเศรษฐาแล้วผมก็เชื่อคุณเศรษฐาเนี่ยรู้ไม่ลึกเรื่องนี้แต่ทำไมคุณเศรษฐาไม่ถามก่อนวะกัญชาเรื่องใหญ่มาบอกว่าเอาดีๆเอากลับไปเป็นก็ดูเรื่องตัวลงตัวเลขมันก็ดีมันก็ช่วยชาวนาเรื่องลดต้นทุนได้แรงต่างครับแต่ว่าเรื่องปุ๋ยมาเรื่องปุ๋ยไม่รู้ในเรื่องปฏิบัติคือถ้าคนอย่างสสมันรู้เรื่องปฏิบัติคนละครึ่งจริงอ่ะแต่ว่าชาวนาต้องออกตังค์ไปก่อนใช่ชาวนาใครจะไปใช่ปกติเขาไปตึ้งนั่นน่ะปุ๋ยนี่ไปตึ้งกับนายทุนมาใช่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 แล้วก็มีผลผลิตแล้วก็ค่อยหักกันไปแต่นี่ต้องชาวนาต้องไปเอาเก็บเงินเอาไว้แล้วไปซื้อปุ๋ยในราคาที่เดี๋ยวรัฐบาลจะดิสคาวไว้ครึ่งหนึ่งได้ประโยชน์ก็จริงแต่ว่าต้องเตรียมเงินต้องมีเงินไงมันไม่สะดวกแล้วทำไมในครม.เนี่ยเขาไม่พูดกันเหรอเวลาเสนอเนี่ยมันต้องดีเบตกันใช่ป่ะแต่ว่าเราเป็นรัฐมนตรีเกษตรแล้วคุณเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์คุณเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยผมก็เสนอเสร็จคุณก็ต้องบอกขออ่านก่อนใช่ไหมถ้าคุณยังงงๆอยู่นี่อยู่ดีนายกโอเคลุยเลยผมจำได้เป็นมติครม.ด้วยหรือเปล่าเขาออกมาแล้วมติครม.แล้วก็จริงๆจะให้พอคุณเศรษฐาไปเข้าพักเพื่อไทยก็โดนกระหน่ำโดนจริงๆจะลงทะเบียนแล้วคุณจาตุรนผมเห็นเขียนใน X ด่าเรื่องนี้เลยผมก็งงด่าครับคนด่าเยอะครม.ออกแล้วคุณจาตุรนจะมาแย้งทำไมอ้าวอีกวันนึงพักภูมิใจไทยก็ออกมาซัดโอ้ยสงสัยยุ่งเลยเว้ยแล้วอย่างนี้แสดงว่าคุณเศรษฐาแกบริหารครม.ไม่อยู่เอาไม่อยู่แสดงว่าไม่รู้ในเรื่องกลไกไม่รู้ต้องถามสิไม่รู้ต้องถามสิจริงๆควรจะถามใช่ไหมไม่ผมคิดว่าผมเข้าใจว่าครม.เขาก็แบบมีมารยาทไม่แตะต้องนโยบายหลักของแต่ละพรรคอ่ะก็มันก็นำมาสู่อย่างนี้ไงก็ไม่ไรคือตอนนั้นพลังประชารัฐชงมาใช่ไหมโอเคก็พรรคอุดมศึกษาก็ทำด้วยกันแต่พอลงปฏิบัติจริงอ้าวเฮ้ยมีปัญหาชาวบ้านโวยชาวนาไม่เอาสสเสียคะแนนคนก็เริ่มเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้อ่ะใช่ไหมอ้าวพรรคเพื่อไทยก็ต้องตื่นใช่ไหมพรรคอื่นเฮ้ยไม่เอาเว้ยถ้าไม่ได้นะมันมีวิธีบริหารอย่างนี้ก็คือก็บอกเงียบๆท่านไม่ได้นะเนี่ยที่ปฏิกอไปแล้วเนี่ยต้องคุยกันหน่อยนายกก็ต้องเรียกมาคุยไม่เป็นทางการไงใช่ไหมก็ต้องเรียกแกนนำสี่ห้าพรรคที่โวยวายขึ้นมาบอกให้กินกาแฟกันหน่อยเรื่องนี้เป็นยังไงไปพลาดตัดสินใจเร็วให้โฆษกแถลงไปหมดแล้วใช่สตอนนั้นนึกว่าได้คะแนนสสนึกว่าได้คะแนนร่วมกันครับนึกว่าได้คะแนนคือในหลักการเนี่ยถ้าคนไม่รู้เรื่องกลไกก็ฟังดูดีนะก็ดูดีก็โอ้โหแล้วยิ่งคนละครึ่งเนี่ยมันเคยทำสำเร็จเรื่องท่องเที่ยวดีใช่ไหมใช้เงินเป็นไปได้ไหมใช้เงินก็น้อยกว่าแจกไล่ละไปเป็นไปได้คนจะคิดว่าเหมือนลงตัวเฮ้ยคนละครึ่งก็นั่นไงผมว่าคำว่าคนละครึ่งอ่ะมันทำให้คนนึกว่าทุกคนต่างได้เว้ยได้ดีแล้วในหลักการมันดีจริงนะเพียงวิธีการเนี่ยชาวนาเขารับไม่ได้คือคนละปุ๋ยคนละครึ่งก็คือว่าเอาละรัฐจัดปุ๋ยให้ใช่ไหมชาวนาเขาชี้แหล่งให้คุณไปซื้อจ่ายตังค์ครึ่งจ่ายตังค์ก่อนดิแต่คุณชาวนาต้องเตรียมเงินไปจ่ายก่อนจ่ายครึ่งนึงก่อนจ่ายครึ่งนึงก่อนชาวนาต้องหาเงินมาครึ่งนึงแล้วก็ส่วนที่รัฐจะแจกให้อยู่ตอนไหนล่ะเดี๋ยวรัฐเขาจะไปจัดการเองสมมติว่าเอาไปพันบาทเนาะชาวนาจ่ายไป500ปุ๋ย500ใช่ไหมเดี๋ยวรัฐจ่าย500แต่คุณต้องเอาเงินมาใส่ก่อนชาวนาบอกเฮ้ยคุณจะไปหาตังค์ที่ไหนอ่ะคนได้ประโยชน์คือคนขายปุ๋ยคนขายปุ๋ยเจ้าเดียวที่ได้งานนี้เจ้าเดียวเจ้าเดียวทำไมอ่ะเอาเขาจะหั่นเลยเจ้านี้ประมูลเหรอไม่เขาจะประมูลเรื่องอะไรไม่รู้แต่ทุกชาวนาต้องไปที่ปุ๋ยตรงนี้อ้าวอย่างนี้ก็ชัดเลยว่ามันมีอะไรพิรุธแล้วชาวนาบอกว่าต้องจ่ายเงินลงหน้าชาวนาเขาก็มีกู้เขาก็มีเครือข่ายใช่ไหมว่าเครือข่ายเขาอยู่ร้านนี้ร้านปุ๋ยร้านเคมีนี้
เขาไปเอาปุ๋ยตรงนี้แล้วเดี๋ยวไอ้บอกใช่บอกไม่ได้แล้วกันไอ้เป็นเรื่องไอ้ยาปราบศัตรูพืชผมไม่ให้แล้วนะเพราะผมให้เหมาชนะเขาบอกว่าเดิมทุกวันนี้นะฮะไม่มีปุ๋ยใช่ไหมเฮ้ยตะยูเอามาก่อนเอามาก่อนถูกต้องไงแล้วพอขายได้ขายข้าวได้ก็จะลงน้ำมันก็หักกลบหรือถ้าไม่ได้เนี่ยชาวนาเขาจะมีสากลมีกองก็เอายืมแล้วเดี๋ยวไปคืนแต่นี่ไม่ใช่ไงคือมันไปเปลี่ยนในระบบอะไรของเขาเนี่ยจะวุ่นมากเพราะในแต่ละต่างจังหวัดเรื่องเกษตรกรความสัมพันธ์ของชาวไร่ชาวนากับพ่อค้าเหล่านี้สำคัญมากมากสำคัญมากเห็นใจกันรู้จักกันมานานเฮ้ยตอนนี้ลำบากเอาไปก่อนใช่ไหมแล้วก็มาเคลียร์กันทีหลังเอาเคลียร์นี้ไม่ได้ก็เคลียร์อีกคนหนึ่งก็ได้อันนี้พี่น้องกันนะครับนะเขาคือความสัมพันธ์ในชุมชนใช่แต่ถ้าอย่างนี้ทุกคนเป็นทางการหมดแล้วก็ไปเจ้าเดียวแล้วฉันต้องหาเงินมาก่อนอ้าวยุ่งแล้วสิเป็นเจ้าที่รัฐเขาตกลงกันไว้ว่าจะเป็นผู้ที่ซัพพลายเรื่องปุ๋ยเจ้าหน้าถามว่ารู้เหรอผมใช้ปุ๋ยอะไรเออคือปุ๋ยแต่ละพื้นที่แต่ละแปลงแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกันใช่ๆแล้วมันไม่ใช่แค่ปุ๋ยนะมันมีค่าอะไรอ่ะค่าไถค่าหว่านค่าดูแลขอเป็นเงินดีกว่าไงนี่กลายเป็นว่าพอ15กรกฎาคมต้องลงทะเบียนเนี่ยยังลงไม่ได้เว้ยนี่สมรัตนี่แบบทักคำท่าจะถอยนะครับคำท่าจะถอยเพราะว่าสสทุกคนเขาก็บอกว่าจ่ายไร่ละพันเนี่ยมันดีอยู่แล้วนั่นสิคุณเอาเงินไปให้เขาแล้วเขาก็จะไปบริหารจัดการเขาเองก็ไปลดต้นทุนเขาหน้าไร่ละพันไม่เกิน20ไร่ใช่ไหมเขาบริหารเขาได้นะเขาบริหารเขารับเงินมาแล้วเขาไปบริหารจัดการเขาถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นการเมืองหลังบ้านเนี่ยหลังม่านเนี่ยมันจะราบรื่นกว่านี้ไหมเพราะว่าผู้ใหญ่เขาคุยกันเองงานนี้ไปเอาไปทำกันแล้วกันเฮ้ยถอยบางคนเขาก็บอกว่ากลัวว่างี้ชาวนาไม่ได้ทำการผลิตให้ไปไล่ละพันนี้ไปออกพิกอัพกันบ้างอะไรบ้างไปปั่นก็เรื่องเขาสิก็เรื่องถูกกระทรวงได้มันเป็นปุ๋ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตจริงๆก็อาจจะคิดในมุมอย่างนี้ครับแต่ว่าไอ้ไล่ละพันนี่เขาบอกไม่ใช่ให้ทุกคนนะบอกว่ามีทั่วเทศกาลคือไม่ได้ให้ตลอดครับเอาเลยช่วงนี้มีปัญหาก็จะให้เฮ้ยเลยคือไม่ให้ตลอดงั้นถ้าไปซื้อกระบะนี้ไม่ต้องกลัวฮะเพราะเขารู้สึกได้รวมๆแล้วครอบครัวไม่เกินรวมแล้วนะครับไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีไม่เกิน20ไร่ผมก็เอาเงิน 10,000 Digital Wallet ไปเสริมด้วยไงแล้วไปเป็นแบบนั้นต้องดูครับว่างานนี้ทำให้พรรครัฐบาลจะแตกกันยังไงสสเนี่ยเขาคงไปจับทางแล้วว่าถ้าเอาปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยไอ้มือไอ้คนรับไร่ละพันเนี่ยไม่ได้หรอกใช่เขารู้รัฐบาลก็พยายามบอกโอ้ยได้ยังให้คนละอันแต่คนละอันกันคนละอันแต่เขารู้ไม่ได้ไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้คุณต้องการเอางบกลางกันไว้ที่สุดเลยคุณจะย้ายไปที่ต้นคุณจะย้ายไปที่ต้นก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก็ที่คุณเศรษฐาแกบอกว่าแกเห็นด้วยคุณธรรมนัสเนี่ยเพราะมันลดงบลงไปลดงบปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยลดไอ้แจกคนละพันไปได้มากเลยหลายต่างหลายต่างหลายต่างเพราะว่าต้องบริหารจัดการเอางบ6 7 8แต่คิดไม่ถึงว่าลดคะแนนเนี่ยนะลดคะแนนของพรรคเพื่อไทยเลยนั่นคือกูใช้ครึ่งเลยนั่นหายไปครึ่งเขาบอกว่าคะแนนแต่ผมว่าตรงเนี้ยที่พลาดคือว่าคุณเศรษฐาเนี่ยหลายเรื่องแล้วที่ทำอย่างนี้ตัดสินใจปุ๊บปั๊บคือนึกว่าเฮ้ยชัดแล้วแบบซัดเลยเรื่องกัญชาเหมือนกันถ้าย้อนกลับไปฟังวันที่แกสั่งแกสั่งให้ถอนออกมาจากบัญชีเราชื่อยาเสพติดนั้นไม่ใช่ไปศึกษานะให้ถอนออกมาเลยผมจำได้คืออ่านไม่ใช่ไม่ศึกษาหรือว่าศึกษาเขาบอก90วันอะไรสักอย่างแต่ว่ามีมติแล้วให้เอาออกและไปศึกษาวิธีปฏิบัติทำยังไงแต่ว่าไม่คุยกันกับพรรคภูมิใจไทยได้ยังไงทั้งแต่ด้วยที่เป็นเรือธงของภูมิใจไทยเขาหาเสียงมาด้วยข้อนี้ข้อเดียวคุณอนุทินถึงไม่ปฏิกิริยาอย่างที่เห็นอยู่ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่แปลกมากนะสำหรับพรรครัฐบาลนะผมไม่ได้นะจะโหวตสวนนะที่จะเข้าไปที่ปปสเนี่ยผมสวนผมไม่มีทางเลือกไอ้โหวตโนผมโหวตโนนะครับมันก็เลยทำให้พรรคภูมิใจไทยกับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตก็มีความขุ่นเคืองหรือความไม่แน่ใจอยู่สูงและไม่ต้องพูดถึง400บาทค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเป็นนโยบายของเพื่อไทยแต่รัฐมนตรีแรงงานเป็นภูมิใจไทยแล้วพอบอกว่าทำไม400บาทยังไม่ได้ก็มาถามรัฐมนตรีแรงงานรัฐมนตรีแรงงานก็บอกว่ามันต้องไตรภาคีเพื่อไทยก็บอกอย่างนี้ภูมิใจไทย deliver ไม่ได้นี่ทำให้ไปเป็นรัฐมนตรีแรงงานแล้วส่งมอบงานไม่สำเร็จนี่ครับก็เลยมีอะไรกันอึอักอยู่แต่ไม่ถึงขั้นแตกหักบ้างคุณดุจใจเอาว่าไม่แตกหักเพราะว่าต่างคนต่างประคองไว้กัญชาปุ๋ยคนละครึ่งอะไรประคองเอาไว้แต่ว่าสู้กันตรงสนามรบเลือกตั้งท้องถิ่นจะตามมาเรื่องผลประโยชน์ในเนี่ยนโยบายเรื่องต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะมากระทบความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์
จำต้องไปด้วยกันจำเป็นต้องไปด้วยกันเป็นการบังคับให้คลุมถุงชนต้องแต่งงานครับแต่ฝรั่งก็เรียกว่า strange bedfellows คือนอนเตียงเดียวกันน่ะแต่ฝันไปคนละทางคือเป็นเพื่อนร่วมเตียงแต่ไม่ใช่เป็นสามีภรรยาอาจจะจดทะเบียนด้วยซ้ำไปแต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกเป็นอันเดียวกันเลยแต่จำเป็นแขกมาก็ต้องบอกเราเป็นเราอยู่ด้วยยังอยู่ด้วยกันครับยังร่วมชายคาเดียวกันครับยังยิ้มตอนแรกได้อยู่พอแขกออกไปปั๊บนี่อะไรๆเมื่อกี้บอกว่าอย่าพูดพูดแล้วพูดอีกแล้วสั่งแล้วกี่อย่างบอกเอาแล้วเธอทำไมไม่พูดล่ะเมื่อกี้ก็บอกเขาแล้วให้พูดเธอนั่นแหละเป็นคนแย่บอกให้ทำก็ไม่ทำแล้วก็แขกมาถามแล้วฉันก็ตอบได้ยังไงเรา มันก็จะมาลักษณะอย่างนี้ แล้วมันก็จะเลือกตั้งทุกคนมองไปที่เลือกตั้งครั้งหน้า ถ้าก้าวไกลชื่ออะไรก็ตามแต่เกิดจะมีตามนิดาโพใช่ไหม203 250 250นี่เป้าเขาเป้ากันนะ250ทีนี้สไลด์เลยทีนี้ถ้าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยบอกเรามาหัวกันไหมเรามารวมกันไหมเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมมันก็ยากเพื่อไทยกับก้าวไกลเพื่อไทยกับใครภูมิใจไทยภูมิใจไทยภูมิใจหัวกันในแง่ที่ว่าเราหลีกกันไหมเพราะว่าสู้กับไอ้เรารวมหัวกันสู้กับก้าวไกลไม่ได้ยาก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 ไอ้ตรงนี้ไงถ้าผมเป็นภูมิใจไทยนะไม่เพราะว่ามันต้องแย่งกันอยู่มันต้องแย่งกันแล้วมันต้องสสมันลงพื้นที่ไม่มีใครหลบใครแล้วมันต้องเขียนตรงนี้ไหมแพ้ชนะแล้วค่อยมาว่ากันโอกาสที่จะจับมือเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเสียงแตกเพราะว่าฐานเสียงจะคล้ายกันมากในต่างจังหวัดหลายภาคใช่ที่ภูมิใจไทยไปชนะเพื่อไทยมาเพื่อไทยไปยื้อกลับมาเนี่ยแล้วถ้าหากคุณทักษิณเมื่อมีใบบริสุทธิ์แล้วไม่สามารถสร้างคะแนนนิยมให้เพื่อไทยอย่างจับต้องได้เป็นรูปธรรมนะเพื่อไทยเนี่ยจะได้ที่นั่งต่ำกว่าภูมิใจไทยด้วยซ้ำไปผมก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ดูจากสวรอบนี้นะพิสูจน์ผลงานนะเยี่ยมเยี่ยมนิ่งนิ่งโอ้โหใช่ไหมมาเป็นชิ้นนานเคยตกกระเด็นไปเลยเรื่องที่แบบใช่ไหมไม่ธรรมดาแล้วคิดว่าคุณทักษิณจะฟื้นพรรคเพื่อไทยได้ไหมคุณไพศาลเหนื่อยคุณถุยชัยคำว่าฟื้นเหรอเอาก็ตกไปเหลือ141เสียงกลายเป็นพรรคอันดับ2อันดับ2ไม่ถือว่าตกเหรอไม่ถือว่าต้องฟื้นเหรอและที่คุณทักษิณไปงานต่างๆเนี่ยแล้วไปเจอบ้านใหญ่ไปชวนเขามาคุณสุวัสดิ์ยังถูกชวนมาเลยนะคุณก็คุณสุวัสดิ์จะมาไหมเพราะว่าแกฉลาดพอที่จะผมว่ามาแบบจับมือกันไว้แต่ไม่ได้มาอยู่กับเพื่อไทยนะแต่กันว่าเราหลีกทางกันนะพื้นที่เราไม่ลงนะก็อยากเป็นแบบสมศักดิ์เทพสุทินน่ะแต่ว่านะแต่ว่าก็สู้บารมีสู้สมศักดิ์กลุ่มนี้ไม่ได้มึงสุริยะสมศักดิ์ซึ่งแม้ว่าต่อรองสูงกว่าแพ้คู่แพ้คู่แล้วเข้ามาแล้วก็ยังต่อรองได้ก็แบ่งสรรตามโควต้าก็แล้วกันอย่างนั้นนะคุณทักษิณยังใช้วิธีการจอยเวนเจอร์ร่วมทุนบริษัทร่วมทุนคุณลงส่วนนี้คุณลงส่วนนี้ผมลงส่วนนี้เพราะตัวเองต้องควักหมดไม่ก็ไม่ไหวแต่ผมทุนผมเป็นเจ้าใหญ่ใช่ไหมผมเป็นเจ้าใหญ่ผมเป็นเจ้าใหญ่แต่ว่าแล้วก็ลูกสาวผมต้องขึ้นเขาก็ยังยอมอยู่ตราบเท่าที่ยังไปด้วยกันได้ผลประโยชน์ยังไม่ขัดกันมากนักแต่ว่าที่บอกเหนื่อยเนี่ยคุณทักษิณจะฟื้นยังไงใช้วิธียังไงก็เนี่ยผมคิดว่าเขาต้องไปเดินสายเอาพวกบ้านใหญ่เข้ามาอยู่ในใต้ชายคานะแล้วก็เรื่องแผนงานมวลชนอาจจะยังไม่ถึงขั้นเดินมากในขนาดนี้แต่ว่าการดึงพวกบ้านใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นวาระเร่งด่วนซึ่งมันก็อาจจะไม่สำเร็จเหมือนกับเมื่อ20ปีก่อนซึ่งก็หมายถึงว่าในระยะสั้นเนี่ยไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยมันน่าจะยิ่งระหองระแหงกันมากขึ้นเพราะว่าคุณทักษิณแกจะต้องเดินไปล้วงลูกตามจังหวัดต่างๆเออก็จะล้วงกันล้วงในพรรคเสร็จแล้วก็ล้วงข้ามพรรคแล้วแกจริงๆแกก็ไม่มีลูกเหมือนเพื่อไทยก็ไม่มีลูกเล่นใหม่เลยนะแล้วแกจะไปลบกับก้าวไกลทีก็ตอนวันเลือกตอนช่วงเลือกตั้งอันนั้นแกจะลบกับก้าวไกลเอาว่าแกนหลักของก้าวไกลเล่าให้ฟังว่ารอบที่แล้วเนี่ยรอบเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยชนะบ้านใหญ่หรือเจ้าอิทธิพลหรือมาเฟียท้องที่ได้ยังไงนะบอกว่าไม่มีอะไรจะเสียละคนที่ลงสมัครกันนะก็ไปที่บ้านใหญ่เลยไปหาเขาเลยไปหาเลยไปไล่ฝั่งนี้คือไม่กลัวตายอ่ะปรากฏว่าเฮ้ยไอ้ลูกหลานบ้านใหญ่เขาชอบเว้ยชอบก้าวไกลจำแนวทางก้าวไกลแล้วเองมึงกล้ามากไปบุกถึงบ้านเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ได้คะแนน2จุดนะจริงๆนะคือใช้ความกล้า
ข้าไปคุยก็เหมือนกับยุทธศาสตร์เรื่องยุบพรรคไอ้แหละเขาก็ลุยเลยแถลงข่าวอย่างนั้นอย่างนี้ทางการที่ศาลเตือนว่าอย่าชี้นำอย่ากดดันแล้วนี่ก็เหมือนกันลุยเพราะว่ายังไงก็จะยุบอยู่แล้วถ้ายังองค์ถ้าแล้วสู้อย่างน้อยยังมีโอกาสสู้นี่ก็เหมือนกันได้ผลกันได้ผลได้ยังไงลูกหลานของบ้านใหญ่มาร่วมด้วยมาเทคะแนนให้อ่ะเทคะแนนให้นี่กลยุทธ์แบบเดิมตรงๆอย่างนี้แหละนะฮะแล้วก็ปทุมธานีลูกบิ๊กแจ๊ดอ่ะใช่ไหมมือที่จะมาอยู่ก้าวไกลใช่ไหมตอนแรกอันนี้ผมว่าเขาไม่แน่เขาอาจจะเปลี่ยนใจไม่ลงท้องถิ่นเขาอาจจะมาลงระดับชาตินะหมายถึงลูกบิ๊กแจ๊ดใช่ไหมบิ๊กแจ๊ดเป็นไปได้เป็นไปได้หรืออบจ.ไม่ใช่ที่นั่นมาดูผู้ที่ได้รับเลือกตัวลงจะอะไรได้เป็นธรรมชาติหรือจะเป็นธรรมชาติหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่านี่แหละก้าวไกลถ้าถูกยุบเนี่ยนะกับไม่ถูกยุบเนี่ยเผื่อถูกยุบครั้งนี้เนี่ยยิ่งกระแสจะแรงขึ้นกว่าเดิมเอ๊ะมีสับเลยตาย10เกิดเป็นแสนยังใช้ได้อยู่อ่ะนั่นมันยุคพรรคคอมมิวนิสต์แล้วผมใช้ใหม่ก็แลนด์สไลด์250ซึ่งมันก็ไม่เกิดจริงนะไอ้ตายเกิดแสนก็ไม่ใช่ไม่เกิดอันนั้นมันเป็นสโลแกนของคอมมิวนิสต์ที่ใช้ในยุคสมัยนั้นครับแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่เกิดแสนหรอกตาย10ก็เกิด15ก็ยุ่งแล้วไม่ถึงกับเป็นแสนแต่ว่าไอ้ความรู้สึกอึดอัดผลงานรัฐบาลชุดนี้มันไม่ออกไงคือถ้าสมมติว่ายุคนี้สมัยนี้ผลงานของรัฐบาลชุดคุณเศรษฐาเปรี้ยงปร้างออกมาเนี่ยนะก็ยังพอได้ดูอภิปรายในสภาก็เห็นแล้วนี่ว่าก้าวไกลเนี่ยอัดจุดต่างๆรัฐบาลออกมาสู้คราวนี้เนี่ยล่าสุดเรื่องงบเพิ่มเติมปี20,000 ล้านเนี่ยนะก็เห็นเขาจัดทีมแพ็คทีมใหญ่เลยนะคุณพิชัยรองนายกคุณเผ่าภูมิจุลพันธ์นี่ออกมาลุยเต็มที่แต่พอเจอพวกอภิปรายเขาแบ่งหน้าที่กันเลยประเด็นเดียวกันเนี่ยคุณเล่นมุมนี้อันนี้คุณเล่นมุมนี้คุณเล่นมุมนี้ปรากฏว่ายิงรอบด้านเนี่ยสามผู้รู้ในครั้งเนี่ยตั้งรับไม่ทันไปไม่ถูกเลยเพราะสสของเพื่อไทยไม่สามารถลุกขึ้นมาปกป้องดีเบตด้วยเนื้อหาได้ไม่แต่เผ่าภูมิพยายามจะเล่นเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์เหมือนฟังบรรยายเหมือนฟังบรรยายเศรษฐศาสตร์ฟังบรรยายเลคเชอร์ไงแต่ไม่ได้ตอบคำถามว่าแล้วที่ฝ่ายก้าวไกลถามอ่ะตกลงวันที่1สิงหาให้ลงทะเบียนอะไรช่วยตอบหน่อยแล้วก็ไอแอปเอิบเนี่ยเสร็จหรือยังแล้วคุณเข้าไปแล้วเนี่ยใช้ทิ้ง50ล้านเนี่ยมันจะเดี้ยงไหมมันทางรัฐหรือว่ามันตกลงไม่เอาแล้วเหรอไอ้เป๋าตังค์แล้วมันยังมีไหมบล็อกเชนยังใช้อยู่ไหมเนี่ยแล้วคุณจุลพันธ์แกก็ตอบไม่ได้นะตอบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะแม้กระทั่งคุณเผ่าภูมิที่ดูเหมือนจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่พยายามจะออกมาด้วยหลักการในการพูดเนี่ยแต่พอลงรายละเอียดเนี่ยเผ่าภูมิตอบไม่ได้เผ่าภูมิจะพูดในภาพกว้างแล้วก็ไปเสียหลายครั้งที่ไปพูดแล้วก็อีก 2-3 วันต่อมามันไม่เป็นเช่นนั้นที่บอกว่าต้องถามกฤษฎีกาหรือเปล่าไงทกสนี่ถอยอย่างตกลงถอยไหมถอยกรูดเลยนะทกสถอยถอย 100% 100% ทั้งที่สู้มาตามต่อหลายทกสทำได้ไม่ต้องถามกฤษฎีกา iPad คือ iPad จะต้องไปคือ iPad iPad ก็ได้ไอ้เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ความมั่นใจครับที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเนี่ยมันอันตรายไงก็ทำไปแก้ไปจริงๆนะเนอดิจิตอลวอลเล็ตนะถ้าไม่ถ้าเอาดิจิตอลวอลเล็ตผ่านไปได้พอไหวพอแจกได้แล้วก็โอเคเห็นตึกผมว่าที่ไอติมอภิปรายน่าสนใจนะเพื่อที่จะทำโครงการใหญ่ไอดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยรัฐบาลได้สูญเสียโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายจังหวะนะโดยที่ใช้งบประมาณที่น้อยลงมาเนี่ยก็เรียกอะไรเทหมดหน้าตักนะคือคล้ายๆว่ารอเดี๋ยวไตรมาส4มาแน่โดยที่ไม่นึกถึงว่าเอ๊ะถ้าเรามันเกิดมันมีปัญหาล่ะมันไม่มาเนี่ยไอ้ที่มันปัญหาที่มันย่ำแย่ต่อเนื่องคนมันสิ้นใจตายไปก่อนหมดนะมันไม่สามารถจะรอคุณได้ยาวขนาดนั้นก็ผมถึงบอกไอ้เรื่องอภิปรายในสภาแต่ก่อนนี้ทางรัฐบาลไม่ค่อยให้ความสนใจครับแต่เนี้ยมันมีผลมากเพราะว่าอภิปรายแต่ละอย่างเนี่ยมันคือประเด็นที่เขาจ้องแล้วก็รัฐบาลตอบไม่ได้เช่นว่าถ้าคุณไปใช้ดิจิทัลวอลเล็ตเด็กอยู่นอกระบบล้านกว่าคนเขาไม่ได้ช่วยนะไอ้งบก็ไม่มากนะแต่ว่าคุณถูกดึงไปแล้วนะงบก้อนนี้สองก็คือเรื่องราคาพลังงานที่คุณรับปากเอาไว้คุณจะลดนี่ถ้าคุณเอาเงินนี้ไปใช้6บาทนะเนี่ยปลายเดือนปลายปีเนี่ยนะเรียกละ6บาทแล้วนะจาก4บาท18เนี่ยนะแล้วก็ไปกระตุ้นต่อมทะเลาะกันระหว่างพลังกระทรวงพลังงานกับรัฐบาลแล้วนะเนี่ยคุณใช่ๆ
ช่ไหมพีรพันธ์คุณพีรพันธ์เนี่ยก็สู้กับรัฐบาลอยู่ในเรื่องนี้ที่นายกบอกไม่เอาไม่อุ้มเลยนะคุณพีรพันธ์บอกไม่ได้ผมมีพลังงานผมต้องทำไม่ได้ก็จะเอาท้ายสุดก็ต้องไปควักจากเงินก้อนเดียวกันนี่แหละไอ้งบก้อนนี้แหละแล้วผมก็ความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นแทนที่จะแก้ปัญหาได้ก็เก็บไว้ก่อนใช่รอจ่ายยูทูบบริษัทถูกต้องแล้วมันมีข่าวที่มันออกมาทางลบเนี่ยเยอะแยะตัวที่ตอบอะไรไม่ได้แม้กระทั่งไอ้เรื่องออกแบบเสื้อไปโอลิมปิกก็ยังเป็นประเด็นคิดอยู่คุณคิดดูสิว่าเรื่องเนี้ยมันยังเป็นประเด็นได้ยังไงแล้วมันมีใครไปบริหารการรับรู้ข่าวสารไงพอออกมาตูมเนี่ยพอคุณพันศักดิ์เอามาสั้นก่อนเนี่ยนะคนอื่นก็ไอ้เกิดอะไรขึ้นคุณพันศักดิ์นี่คือเจ้าพ่อซอฟต์พาวเวอร์อะไรนั่นเนี่ยเป็นกรรมการของอะไรยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แล้วมันเก่งกว่าเยอะนะใช่ไม่คุยกันเรื่องไงไม่คุยกันเรื่องไงแกบอกอะไรนะมึงอันนี้มันไอ้ชุดของไอ้พนักงานโรงแรมสองดาวระดับสองดาวระดับอำเภอที่ไม่ใช่อำเภอเมืองพวกแกคงไม่ได้เช็คว่าใครเป็นคนออกแบบหรือว่ามาจากหน่วยงานไหนไงแกก็สไตล์คือผมรู้จักคุณประสักดีแกเป็นศิลปินอ่ะก็มีความรู้สึกไงแกก็ว่าไปแกก็ไม่แคร์นี่คุณดวงฤทธิ์มาซ้ำเติมโอ้โหนี่จัดหนักเลยถ้าอย่างนั้นผมว่าคืออย่างที่บอกผมคิดประเด็นเป็นเพราะชูนโยบายซอฟต์พาวเวอร์นะต้องกลับไปจัดหนักต้องไปรื้อเอาตัวซอฟต์พาวเวอร์มันทำได้จริงหรือเปล่าแค่ไหนหนักกว่านี้แล้วมันซอฟต์พาวเวอร์มันทำเต็มที่ขนาดนี้แล้วมันตอบโจทย์ไม่ได้มันมีงบคุณชัยต้องมานั่งดูว่าตัวงบที่คุณวางมันตอบ5,000กว่าล้านเนี่ยมันไม่ได้ไปช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นหรือว่าทำให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยดีขึ้นตรงไหนเพราะมันสเปะสปะแล้วมันก็ท้ายที่สุดมันต้องไปลงที่กระทรวงใช่ไหมล่ะงบพวกเนี้ยคือคุณไม่ใช่ออกมาจากกรรมการของคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็ไปใช้ได้เลยนี่เอาผ่านกลไกก่อนคุณไม่เห็นนิกนิวคณะหนึ่งบอกว่าผมไม่เอาแล้วกับ2ล้านเนี่ยแฟชั่นไงเขาถอยเลยแฟชั่นถอยแล้วก็ตั๊กที่ไปของบสำหรับทำละครอะไรเนี่ย2ล้านก็มาประกาศไม่เอาแล้วครับมันยุ่งยากมากเลยครับมันต้องกรอกข้อมูลมากเลยครับเพราะผมไม่สามารถจะกรอกได้ครับคือมันระบบราชการยังมีอยู่ซอฟต์พาวเวอร์นี่คือรุ่นใหม่แล้วนะครับทุกอย่างต้องรวดเร็วทันใจต้องทันกับความต้องการตลาดแต่ประกาศตูมเสร็จคุณต้องกลับไปเดินเส้นทางราชการได้คุณเอามาสัก 2-3 แสนเนี่ยคุณมีเอกสารปึกแค่นี้ต้องกรอกคุณไม่คุ้มอ่ะเออขึ้นแท็กซี่นะคุณยังต้องมีใบแท็กซี่เบิกเลยนะคนที่อยู่ในวงการนี้ก็ไล่ผมฟังก็บอกไม่เอาหรอกมันยุ่งยากครับแล้วมันก็กลายเป็นว่า All Force One Family One Soft Power หายไปเลย20ล้านครอบครัวนะคุณจำได้ไหมจำได้เรื่องโครงการจุดขายก็เลยอ่ะเออถ้ามีใครได้ทวงเรื่องนี้ก็จะยุ่งอีกแล้วผมว่านายกไม่มีสมาธิจริงๆคืนก่อนไปทำไมไปไหน6ศพเวียดนามเอาก็ไปเวียดก็ไปทำไมไปทำไมเป็นนายกน่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์แต่ว่าเวียดนามหรือเปล่าก็ไปดูว่าเรารับผิดชอบนะเราถึงที่นะเราสั่งการแล้วนะได้ไหมไม่ได้เอาทำไมล่ะเพราะว่าคุณยิ่งไปไฮไลท์ยิ่งไปขีดเส้นใต้เรื่องนี้เลยนายกไปนี่ต้องแสดงว่าต้องสำคัญมากอ๋อเหรอก็จริงมันก็คือคดีอาญากรรมครับฆ่ากันตายอะไรต่างๆนานเนี่ยแล้วคุณรู้ไหมว่าทุกครั้งที่นายกหรือรัฐมนตรีไปในงานพวกนี้มันทำให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานลำบากขึ้นตำรวจต้องมาคอยรับต้องมาบรีฟนายกทั้งๆที่ไปสอบสวนเนี่ยไปหาข้อมูลเนี่ยแล้วก็บางอย่างต้องทำลับๆบางอย่างต้องไม่ให้ใครรู้ครับบางอย่างต้องเดี๋ยวตีสองกลับมาอีกทีแต่นายกไปถึงปั๊บแถลงข่าวอีกช่างภาพนักข่าวก็มาตำรวจก็ต้องแถลงตำรวจยังข้อมูลยังไม่แน่นนะแต่ต้องรีบแถลงแล้วเพราะว่าต้องมีผลนายกพูดแล้วเหรอนายกมาแล้วนี่นายกมาสื่อมาแล้วสื่อมาพอนายกมาสื่อมาแล้วไม่ใช่นายกเดียวเห็นนักมนตรีมหาดไทยตามมาอีกนักมนตรีมหาดไทยเห็นนายกมาไม่มาตัวเองมาไม่มาก็ไม่ได้เดี๋ยวจะไปต้องตัวเองเนี่ยจะต้องดูแลความอะไรความมั่นคงความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยมาพอนายกมาเมื่อรัฐมนตรีว่าการมาคุณเป็นนายตำรวจที่คุมเกมคุมไอ้เคสอยู่เนี่ยคุณทำไมคุณต้องมีมาแจ้งรายงานทั้งสองท่านทั้งสองท่านก็ถามเลยคุณไปถึงไหนละตกลงมันคืออะไรกันแน่คุณจะบอกว่ายังสอบสวนอยู่เลยไม่ใช่ใช่เหรอวะคุณจะบอกว่าเอ้ยทีมงานผมยังสอบอยู่เลยครับอันนี้ความจริงยังไม่สามารถตอบได้นะครับก็ต้องหาอะไรตอบก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องฆ่ากันตายเป็นเรื่องของ6คน1ใน6คนเป็นคนวางยาซึ่งมันเรื่องเบื้องต้นมากๆครับมันไม่สามารถที่จะตอบแล้วก็สื่อได้ยินก็จดไปพาดหัวกันใหญ่ทีนี้ก็ยุ่งกันสิมันมีทฤษฎีไปทางนี้แล้วนี่ว่าฆ่ากันเองตาย
คุณก็ต้องสงสัยถ้าเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยมันจะต้องฆ่ากันเองเหรอแล้วก็เจ้าหนี้จะฆ่าตัวเองทำไมยอมตายใช่ไหมเออจะฆ่าตัวเองทำไมเจ้าหนี้อ่ะสมมติว่าเราทะเลาะกันครับผมเป็นเจ้าหนี้คุณสองคนเป็นลูกหนี้แล้วคุณไม่จ่ายแล้วคุณเบี้ยวผมต้องยอมตายทำไมผมต้องตายกับคุณนะคุณเข้าใจไหมมันไม่ make sense เนี่ยแต่ผมเชื่อว่าตำรวจเนี่ยจำเป็นต้องมีทฤษฎีอะไรบางอย่างเพื่อให้นายกเห็นว่ามีผลงานสื่อก็ฟังอยู่ด้วยสื่อก็จับขึ้นพาดหัวแล้วเพราะมีโซเชียลมีเดียต้องแย่งกันแล้วก็พาดหัวแรกใช่ไหมยิงกันตายใช่ไหมใช่โอ้ใช่ใช่ไม่มาจากไหนอ่ะเออฉะนั้นจำไว้เลยนะผมเห็นมาประวัติศาสตร์เมืองไทยเยอะมากเวลามีเรื่องอะไรเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยหรือตัวรัฐมนตรีนายกเนี่ยถ้าไปที่นั่นเพื่อแสดงว่าตัวเองกำลังทำงานอยู่เนี่ยคุณกำลังไปขัดขวางการทำงานขั้นปกติของเขาและก็เขายังไม่ทันได้ทำงานไม่กี่ชั่วโมงเลยนายกมานั่งละตำรวจต้องมานั่งเป็นแถวเลยนะและถ้าเป็นคดีอาชญากรรมยิงปุ้งกันเนี่ยนะกระดิกกระดิ่งเนี่ย ก็เคยไปเขาตำรวจกำลังตามไล่ล่าตำรวจมีเข้าใครเข้าจังหวะที่ต้องจัดการเลยเนี่ยผู้ใหญ่มาทุกคนก็ต้องมารายงานโจรหนีไปแล้วเอ๊ะถึงแม้ถ้าเกิดที่อเมริกาเนี่ยไบเดนไปไหมไม่มีไม่ไปใช่ไหมไม่มีอย่างมากก็รับบรีฟิ่งครับอยู่ที่ไวท์เฮาส์คุณไม่เคยเห็นหรอกว่าเวลายิงกราดแล้วตัวหลังจากเกิดเหตุแล้วไปเยี่ยมครอบครัวมีแต่ไปเรียกตำรวจมาให้บรีฟสิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่มีครับเพราะเขารู้ว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่เขาต้องทำงานไอ้ตอนนายกไปนี่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายศพเลยเนี่ยยังครับนี่คือเป็นหนึ่งในวิธีการที่ผมเห็นว่านายกบริหารอะไรต่างๆนานาเนี่ยต้องการให้เห็นว่าตัวเองสนใจมากเกินไปอย่างเช่นตอนนี้ที่น่าซักถามคือเรื่องยาปราบยาเสพติดที่แกตื่นเต้นมากเลยแกลงพื้นที่แกไปเอาปปงมาแกแล้วแกก็ประกาศจะเอาโดรนสู้กับโดรนของฝ่ายยาเสพติดผมก็สงสัยอยู่นะว่ามันคืออะไรมันคืออะไรหมายความว่าแกลงไปเล่นถึงรายละเอียดอย่างนี้เนี่ยแกมีเป้าหมายแกมีแรงผลักดันมาจากไหนอย่างไรหรือว่าต้องการให้เห็นว่าเอาจริงเอาจังก็คงอันนั้นชัดเจนผมก็เห็นว่าแกต้องการให้ประชาชนเข้าใจว่าแกเอาจริงเอาจังแต่ผมกำลังตั้งข้อสังเกตว่าประสิทธิภาพของการบริหารเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการไปปรากฏตัวคุณสุทธิชัยตั้งคำถามเมื่อสักครู่นี้ว่าคุณทักษิณจะกลับมาฟื้นพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่ผมคิดว่าการไปเดินรวบรวมสมัครพรรคพวกนะฐานเสียงอะไรต่างๆคุณทักษิณเนี่ยก็อย่างหนึ่งแต่อย่างหนึ่งเลยที่จะเป็นเงื่อนไขสำคัญนะผลงานรัฐบาลถ้าไม่ออกคุณทักษิณฟื้นไม่ได้ใช่ก็จะเป็นเหตุผลนี้มั้งที่ทำให้ก็ได้แต่ปนโยงมาว่าอาจจะได้รับการจี้มาว่าต้องเอาเรื่องนี้ให้ผมเนื่องบอกไงว่าข้อสงสัยผมคือทำไมคุณเศรษฐาถึงลงไปจี้ในพวกนี้โดยที่วิธีการบริหารปกติไม่ใช่ไม่แต่ว่าคุณเศรษฐาแกก็ทำนี้ตลอดนะคุณชายท่านคอยไปทำกันนะแกจี้เรื่องหมูเถื่อนนะหนี้นอกระบบอะไรเงี้ยนะเนี่ยเพื่อให้ยาเสพติดเพื่อให้คุณทักษิณเห็นหรือเปล่าล่ะอันนี้อย่างทุกอย่างในมุมทั้งหมดคือผลงานเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าถ้าผลงานรัฐบาลไม่ออกไม่มีนะคุณร้อยคุณทักษิณก็ไม่ทำไม่ได้นี่ไงรัฐบาลจะให้เปลี่ยนตัวนายกอ่ะก็อย่าคิดว่าจะไม่เกิดขึ้นถ้ามันจำเป็นมันปัญหาคือว่าจะเปลี่ยนเป็นใครท่านเองเหมือนกับโจไบเดนตอนนี้ถ้าจะถอยเนี่ยถอยไหมใครมาแทนเหมือนกันปัญหาเดียวกันคือตัวมันไม่แข็งพอตัวลงโจไบเดนคิดว่าต้องถอยอยู่แล้วใช่ไหมต้องถอยเนี่ยจะเปลี่ยนหัวก็เป็นเรื่องโจไบเดนผมจะเปรียบเทียบว่าผมจะเปรียบเทียบว่าไอ้การที่คนปัจจุบันทำอยู่แล้วไม่ได้ผลน่ะครับแล้วจะเปลี่ยนน่ะมันไม่ง่ายมันต้องมีคนมาแทนและกรณีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าไม่ใช่คุณเศรษฐาจะเอาใครคุณอุ๊งอิงพร้อมไหมจริงจริงไม่งั้นคุณต้องข้ามไปที่คุณอนุทินคุณทักษิณจะยอมซึ่งยากถ้าพูดถึงว่าเกมที่จะต้องไปเดินดึงเอาบ้านใหญ่ทั้งหลายมานะแล้วก็ไปยกให้คุณอนุทินไม่ได้เสียคอนโทรลไปเลยนะครับไม่ได้เลยก่อน7สิงหาเนี่ยนะนัดวันนี้7สิงหาถ้าเป็นพรรคก้าวไกลต้องทำอะไรก่อนไหมควรต้องทำอะไรก่อนที่7สิงหาทุกอย่างที่ทำได้แล้วมั้งคือสถานการณ์เนี่ยมันได้เกื้อหนุนสถานการณ์เนี่ยมันได้เกื้อหนุนคะแนนเสียงให้กับพรรคก้าวไกลแล้วไม่ว่าจะชื่อพรรคอะไรนะในการถูกยุบพรรคเนี่ยคือแหล่งที่จะได้มาซึ่ง
สะดมหรือว่าคะแนนเสียงทั้งหลายคนที่ทำไม่ได้ตั้งใจเป็นอย่างนั้นมั้งไม่ตั้งใจตั้งใจในทางตรงข้าแต่ผลมันจะออกมาในสิ่งที่เขาไม่ตั้งใจมันก็ไม่วิเคราะห์ไม่ยากนี่จริงๆอ่ะถ้าคนที่วางแผนเนี่ยถ้าทำอย่างนี้แล้วนึกว่าจะเป็นการตัดโอกาสของก้าวไกลสยบก้าวไกลเนี่ยแล้วแผนมันผลมันตรงกันข้ามก็ไม่ใช่ไม่มีคนวิเคราะห์นี่คนที่ทำก็ต้องรู้นี่เออมีคนบอกนะว่ายิ่งทำเขายิ่งโตนะคือคนที่เดินเกมแล้วมีหมากกำไว้ในมือหนึ่งหมากเนี่ยนะพร้อมที่จะหยิบมาวางกับคนที่ไม่มีหมากกำไว้ในมือเนี่ยมันต่างกันนะคนที่ไม่มีหมากกำไว้ในมือเนี่ยก็ต้องเดินด้วยความระวังประเมินสถานการณ์ใช่เอ๊ะถ้าเราเดินตานี้เราอาจจะประเมินแต่ถ้ากำแต่ว่าถ้ามีคนที่มีกำไว้เนี่ยนะอ๋อถ้าแพ้เอาตัวนี้จบหรือไม่รอดูแล้วกันนะแอนนั่นเจ็ดสิงหาดูนะว่าเพราะคนที่คิดอย่างเงี้ยก็คือเขาต้องคิดว่าเขามีอะไรเขามีอะไรเขาคิดว่าเขามีอะไรไอ้แอนนนี่นะอย่าเปิดเพลงนี้เลยเอาละวันนี้ขอบคุณพี่สารขอบคุณมากครับสวัสดี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 ครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.